จ้าบวชไทยค่ะตอนเด็กเขาไม่ให้คุยเลยนอกจากเด็กลงไปทำงานไม่คุยเลยที่จ้างพี่จ้ะไปนะไม่เป็นไรเมื่อเดิมเธอออกคนไหนคนไหนไปออกคนไหนเหรอเป็นมติของทางจังหวัดอะค่ะว่าถ้าคนที่จะให้ข้อมูลจะเป็นทางผู้บังคับบัญชาแล้วก็ท่านสั่งงานไว้ว่าถ้าหน่วยงานไหนมีประกอบภารกิจอะไรอะค่ะก็คือหมายว่าลงให้ความช่วยเหลือในใครยังไงเนี่ยก็คือแจ้งไปที่จังหวัดแล้วเดี๋ยวจังหวัดจะเป็นรวบรวมทางนักข่าวก็ไปขอข้อมูลความคืบหน้าตอนเคลียร์เขานั่งได้กี่คนก่อนเดี๋ยวพี่ทองมาคนที่เหลือทองมาได้อีกคนมาข้างหน้าอีกคนยังได้ลูกทองมาที่เหลือเขาจะทำไงเดี๋ยวคุณเจ็บไหมมันจะร้อนจะเอาที่มีเรื่องมากแต่งแจ้งความเป็นยอมเจรจาหรือถ้าเขาอู้ก็เป็นมายอมแต่ตอนนี้มันนี่เป็นอู้มาเนาะแต่อู้มาถ้าเนี่ยไฟเสียหายเนาะเป็นอู้แต่ที่นี่บ้านคนหลวงมูแป๊ดอ่ะก็เสียหายสามเมืองครับแอนลูกเขาที่ไหนจะต้องไปแม่เป็นกับเขาซอยน้ำไหมล่ะมันมีอะไรขนาดก็ตีในหม้อต้องเก็บในหม้อแบบมันย้อมเด็กพี่น้องมันย้อมเขาซอยตั้งขวาไปนะตั้งไปปะเป็นเงี้ยอ๋อเป็นเงี้ยจะไปปะครอบครัวแม่เด็กที่มาลงชื่อมาไม่ได้ทีนี้ผมเรียนมาหลายแล้วแล้วพี่ก็เลยบอกว่าเหมือนเราเนี่ยยังไม่ได้ทุกคนมาเรียนเพราะอะไรแล้วเดี๋ยวมันเพิ่มเติมที่นี่นะครับเตะชัดท้ายต่อตอนนี้ต้องทำต้องการอยู่ที่เรียนครับพี่ว่าจริงจริงมีเด็กสี่คนที่สุดนะแต่ว่าการสอบก็ตอนนี้ทางฝ่ายญาติของเด็กนะครับที่ถูกกระทำนะครับก็ได้มาที่สถานีก็เพื่อลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะครับก็ทางพนักงานสอบสวนก็รับเรื่องนะครับไว้นะครับลงบันทึกประจำวันแล้วก็จะทำการสอบสวนต่อไปนะครับส่วนเรื่องทางเรื่องการเยียวยาความเสียหายก็เป็นหน้าที่ของทางญาติของเด็กนะครับที่ถูกกระทำก็จะดำเนินการอีกส่วนนะครับก็อยู่ระหว่างการดูเรื่องว่ามีความเสียหายหรือมีบาดแผลอะไรบ้างนะครับเป็นต้นได้คุยกับทางผู้ปกครองนี่เป็นยังไงบ้างครับก็อย่างที่ทราบนะครับก็ท่านก็ยังไงครับ
ก็เรียกร้องมีการเรียกร้องความเสียหายในจำนวนหนึ่งแต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับก็ประมาณนี้ครับไม่สามารถระบุจำนวนความมูลค่าเงินที่เรียกร้องได้นะครับก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับ